สัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยปัญญาผลของปัญญาหรือการแสดงออกของปัญญาในโลกสมุติคือความกรุณาเป็นหลักสำคัญของทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นทีเดียวว่าความเมตตากรุณากับปัญญาต้องอยู่ด้วยกันปัญญาที่แท้จริงยอมแสดงออกในลักษณะความเมตตากรุณาถ้าเป็นความเมตตากรุณาที่แท้จริงต้องเกิดจากปัญญาเราก็แยกออกจากกันและกันไม่ได้นั้นเมื่อพระพุทธองค์เกิดปัญญาบรรลุอริยสัจสี่ได้พ้นจากทุกข์เหตุใดเกิดทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้วพระพุทธองค์จึงสงสารสัตว์โลกที่เป็นทุกข์โดยไม่จำเป็นคือถ้าความทุกข์เป็นแผนการของพระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นเรื่องดวงเรื่องการโดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นชะตากรรมของมู่มนุษย์พระพุทธองค์คงจะนั่งต่อไม่มีเหตุผลจะลุกขึ้นไปไหนแต่พระพุทธองค์ทรงทราบว่าความทุกข์เกิดเพราะเหตุคือสมุทัยและดับได้โดยมรรคคืออริยมรรคมีองค์8และเมื่อพระองค์ทรงมั่นใจว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะบรรลุธรรมตามพระองค์ได้พระองค์จึงเกิดความมหากรุณาธิคุณและเสด็จไปสารนาถเพื่อโปรดพัญชวัคคีย์ในระหว่างการเสด็จไปสารนาถซึ่งระยะทาง200กว่ากิโลนั้นพระพุทธองค์สวนทางกับนักบวชซึ่งจะเป็นนักบวชคนหนึ่งนักบวชคนนี้ประทับใจเห็นพระพุทธองค์เสด็จมาประทับใจที่ความผ่องใสเบิกบานเลยทักพระพุทธองค์ว่าหมายว่าท่านคือใครท่านเป็นอะไรเนี่ยเป็น ที่นี่พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีครูอาจารย์จะว่าเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่เทวดาก็ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าคนคนที่ฟังแล้วสายหัวงงแล้วก็เดินออกไปว่า
การคำพูดที่อุทานออกมานี่ก็นักแปลก็แปลต่างๆแต่ลักษณะคล้ายๆว่าอาจจะเป็นได้ก็ไม่รู้เหมือนกันคือสาระสำคัญหรือว่าสิ่งที่น่าสังเกตในเรื่องนี้คือพระพุทธเจ้าไม่ประสบความสำเร็จในการโปรดสัตว์คนแรกแต่ในวันอาสาฬหบูชากลายเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงสามารถแสดงธรรมให้ผู้ฟังหนึ่งคนคือโกนตัญญะได้บรรลุโสดาบันที่พระพุทธองค์ไม่สามารถโปรดสัตว์คนแรกก็น่าจะเป็นเพราะว่าพระพุทธองค์ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ตั้งใจสอนเป็นแค่ตอบคำถามก็ได้แต่พระพุทธองค์ก็แค่ประกาศความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์อย่างเดียวไม่ได้ให้ขอคิดหรือแนวทางในการพัฒนาตนจากภาวะปัจจุบันของผู้ฟังไปสู่ภาวะอันสูงสุดคือพระนิพพานและในสมัยนั้นนักบวชครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าสำนักที่อวดอุตริมนุสธรรมมีมากและผู้ฟังก็คงทราบด้วยว่าความผ่องใสเบิกบานไม่ใช่เครื่องวัดความตรัสรู้หรือว่าภูมิธรรมอาตมาเองว่าคนที่ผ่องใสที่สุดที่เคยพบตลอด20-30ปีส่วนใหญ่นี่จะเป็นพวกวิปลาสไอ้คนวิปลาสนี่จะผ่องใสมากพวกหรือว่าแม้แต่ผู้นับถือลัทธิหรือศาสนาอื่นถ้ามีความเชื่อแบบ 100% เชื่อมากๆนี่จะผ่องใสได้อันนั้นมันเป็นสิ่งที่เราควรจะจำไว้ด้วยว่าเนี่ยเราดูกิริยาอาการภายนอกของพระในเราดูอย่าดูสรุปบางท่านก็ดูแบบไม่ค่อยน่าเลื่อมใสเท่าไหร่แต่ท่านอาจจะเป็นประเภทผลไม้ที่ว่าเน่านอกสุกในก็ได้แล้วก็ยังมีนักบวชที่เรียกว่าสุกนอกเน่าในเหมือนกันอาจจะว่าอย่าดูสรุป ความผ่องใสเป็นสิ่งไม่แน่นอนเพราะเกิดจากสาเหตุได้หลายสาเหตุได้ไม่ใช่เป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ภายในเสมอไป นักบวชคนนี้เลยพลาดโอกาสเรียกว่าเสียทั้งโลกทั้งธรรมเสียทั้งธรรมคือไม่ได้รับธรรมะจากพระพุทธเจ้าเสียทางโลกคือทุกวันนี้ไม่มีใครจำชื่อเขาได้ไม่ได้อาตมาเลยเป็นพระหลายปีเลยจำชื่อเขาไม่ได้แต่เขาบรรลุเป็นคนแรกโอ้ยดังจนกระทั่งทุกวันนี้เรียกว่าเสียทางโลกทางธรรมนี่วันอาสาฬหบูชาพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปในที่บำเพ็ญตปะในการทรมานกายของพวกนักบวชในสมัยนั้นปัญจวัคคีย์ก็อยู่ตรงนั้นที่เราอยากจะสังเกตปัญญานี่ไม่ถึงปัญญาระดับสามัญของพระพุทธเจ้าว่าในการทักทายกับปัญจวัคคีย์พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าจะเรียกเพื่อน
หรือพี่อะไรแบบเป็นกันเองเหมือนสมัยก่อนไม่ได้แล้วท่านต้องตักเตือนเลยซึ่งทำให้ปัญจวัคคีย์งงวันที่แรกปัญจวัคคีย์รังเกียจเห็นพระพุทธองค์เสด็จมาที่แรกจะไม่ดูแลจะไม่ล้างเท้าจะไม่อะไรเลยแต่ด้วยสัญชาตญาณเก่าหรือความรู้สึกความสำนึกบางอย่างก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ตามธรรมเนียมของนักบวชในสมัยนั้นแต่เมื่อทักทายได้ใช้ภาษาเป็นกันเองมากพระพุทธองค์ทรงบอกว่าไม่ได้แล้วพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่าเราเป็นพุทธทาสคตแล้วเราบรรลุแล้วใช้ภาษาอย่างนี้ไม่ได้ทีนี้พวกปัญจวัคคีย์ไม่ได้ปฏิเสธหรือว่าสายหัวเหมือนนักบวชที่พบระหว่างการเดินทางเพราะนึงก็รู้จักกับพระพุทธเจ้ามาหลายปีและพระพุทธองค์ให้เหตุผลง่ายๆว่าถึงจะไม่เชื่อก็อยากตั้งคำถามว่าเราเคยโกหกพวกท่านไหมถ้าพูดอะไรแล้วเราเคยโกหกไหมจริงอยู่นะไม่เคยโกหกเลยทำให้อยากฟังใช่ไหมเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์จะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้คนอยากฟังว่าถ้ายืนยันว่าไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วเป็นพุทธทาสคตทำให้อยากฟังทีนี้ปัญญาระดับสามัญคือพระพุทธองค์เริ่มต้นโดยการกล่าวถึงการปฏิบัติที่ผิดสองทางทางแรกกามสุกัลิกานุโยคคือความเพลิดเพลินอยู่ในกามซึ่งเราคงจำได้ว่าพระพุทธองค์เคยอยู่ในพระราชวังทั้ง20กับ30ปีอยู่ด้วยความสะดวกสบายทั้งกายปัญจวัคคีย์ก็เป็นผู้ติดตามมาโกณฑัญญะเป็นผู้พยากรณ์เป็นโหรตั้งแต่พระพุทธองค์หรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะแรกเกิดอีกสี่คนเป็นลูกของพราหมณ์ที่อยู่ในคณะโหรในเวลานั้นนั้นทั้งหาคนก็ยังมีสัญญาว่าพระพุทธเจ้าเคยเป็นกษัตริย์ลูกกษัตริย์แล้วพระพุทธองค์จะเลิกการปฏิบัติกลับบ้านเมื่อไหร่ก็คงไม่เดือดร้อนไม่เหมือนพวกเราใช่ไหมพวกเราก็ไปว่าเผาสะพานไปเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นจะกลับเมื่อไหร่ก็คงทางชาวสักยะคงจะดีอกดีใจดังนั้นก็มีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทนความดึงดูดของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรความจำในความสะดวกสบายในอดีตไม่ได้อยากจะกลับไปอยู่แบบสะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนดังสิ่งแรกที่พระพุทธองค์ต้องกล่าวก็คือว่ากามสุกัลิกานุโยคความเพลิดเพลินในกามไม่ใช่หนทางทีนี้สำหรับผู้ฟังในโลกนี้เขาจะต้องคิดยังไงกำลังไม่พอใจกำลังรังเกียจพระพุทธเจ้ากำลังน้อยใจแต่บางเกิดในขณะเดียวกันกำลังสงสัยว่าเอ๊ะท่านมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าบอกว่าความเพลิดเพลินในกามเนี่ยไม่ใช่หนทางมันเป็นคนต่ำสามเป็นทางตัน
เอ๊ะหรือตอนนี้ก็ต้องงงแล้วอ้าวถ้าอย่างนั้นเอการปฏิบัติทรมานกายเลยก็ไม่เอากลับอยู่บ้านก็ไม่เอาแล้วก็จะเอาอย่างไรต้องคิดในพุทธองค์ในตรัสว่าอัตตากิเลสมัฏฐานุโยคการทรมานตนให้ลำบากไม่ใช่หนทางเหมือนกันนี่ยิ่งงงใหญ่แล้วใช่ไหมเอ๊ะมันเอ๊ะเท่าที่สังเกตในผู้ที่แบบมีศรัทธาจิตใจแข็งแกร่งทุกคนก็ต้องไปทางนี้ในทางนี้สำหรับพวกหัวกติเนี่ยเท่านั้นนะที่จะกล้าเสียสละทางโลกมาทรมานกาย แต่พุทธองค์ก็บอกว่าเป็นทางตันเหมือนกันไม่ใช่หนทางไปสู่มรรคผลนิพพานนั้นพระพุทธองค์ยังพูดไม่กี่คำสองประโยคแต่ต้องมีผลต่อจิตใจของผู้ฟังมากคือท่านเตรียมจิตใจของผู้ฟังให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะรับฟังพระธรรมพระพุทธองค์ทรงคำนึงถึงสิ่งที่เป็นอุปสรรคในจิตใจของผู้ฟังที่จะทำให้พระธรรมเข้าไม่ถึงจิตใจที่รับไม่ได้หนึ่งความสงสัยในความจริงใจของพระพุทธเจ้าความรังเกียจว่าพระพุทธองค์ต้องการจะกลับไปอยู่ในวังเหมือนเดิมสองความยึดติดในการทรมานตนว่าเป็นทางนำไปสู่สิ่งสูงสุดในที่สุดดังนั้นพระพุทธองค์กล่าวถึงทางสายกลางซึ่งเป็นที่เรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่เป็นแนวทางใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วพระพุทธองค์ทรงขยายความและโครงสร้างของพระธรรมในธรรมจักรปวัตตนสูตรเรื่องอริยสัจ4เป็นโครงสร้างที่เป็นธีมเป็นหลักตลอด45พระพรรษาตลอดจนถึงปีสุดท้าย พระพุทธองค์ทรงเน้นที่อริยสัจ4เมื่อ เราเปรียบเทียบพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทกับพุทธศาสนาฝ่ายมหายานวัตรยานตันตรยานจะมีความแตกต่างกันพอสมควรแต่จุดรวมที่คำสอนที่เป็นที่ยอมรับของทุกนิกายก็คืออริยสัจ4ในพระสูตรองค์ก็กล่าวเปรียบเทียบอริยสัจ4เหมือนรอยเท้าของช้างว่าใหญ่ที่สุดในป่ารอยสัตว์อื่นๆทั้งหลายทั้งปวงสามารถเข้าไปอยู่ในกรอบของรอยเท้าของช้างว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆข้อต้องอยู่ในกรอบของอริยสัจ4จึงจะใช่จึงจะถูกต้องการบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธองค์พระองค์ก็ได้อธิบายในแง่ของอริยสัจ4ละการเผยแผ่ก็เป็นเรื่องอริยสัจ4ในการปฏิบัติของพระพุทธองค์เองพุทธองค์ได้เข้าใจเรื่องอริยสัจ4ว่ามี4ข้อความจริง4ข้อที่จะนำมนุษย์ชั้นปุถุชนเข้าถึงความเป็นมนุษย์ชั้นอริยชนทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกทำไปสู่ความดับทุกแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นไม่ใช่ให้กำหนดอริยสัจ4พระพุทธองค์ได้ทำได้กำหนดหน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละข้อคือข้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องต่ออริยสัจแต่ละข้ออริยสัจคือทุกข์
ป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์หรือตัณหาเป็นสิ่งที่ต้องละอริยสัจคือนิโรธความดับทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องทำให้แจ้งอริยสัจคือมรรคเป็นสิ่งที่ต้องเจริญต้องทำให้เจริญต้องปฏิบัติทีนี้เมื่อพระพุทธองค์ได้ปัญญาได้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้แล้วพระองค์ทรงถามพระองค์เองว่าแล้วเรากำหนดรู้อริยสัจคือทุกข์แล้วหรือยังพระพุทธองค์ตอบได้ทันทีว่ากำหนดรู้ได้แล้วละสมุทัยได้แล้วหรือยังละได้แล้วนิโรธความดับทุกข์ทำให้แจ้งแล้วหรือยังแจ้งแล้วมรรคทำให้เจริญถึงที่สุดแล้วเนี่ยเจริญถึงที่สุดแล้วเรียกว่าพระพุทธองค์ถึงกล้าประกาศตนเป็นปทาคตเป็นพระพุทธเจ้าเพราะได้ทำหน้าที่ต่ออริยสัจสี่ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไปแล้วท่านในระหว่างการฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าพระธรรมจักขปวัตตนสูตรนี้โกนตัญญะหัวหน้าปัญจวัคคีย์จึงได้บรรลุเป็นพระโสดาบันสิ่งที่น่าสังเกตน่าสนใจก็คือเมื่อพระโกนทัญญะสรุปความรู้ที่เกิดจากการฟังพระธรรมจักขปวัตตนสูตรความรู้ที่ทำให้โกนทัญญะได้บรรลุนั้นเขาบอกว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับไปเป็นธรรมดาซึ่งฟังแล้วเอ๊ะแค่นี้เหรอจะทำให้พุทธชนกลายเป็นอริยชนได้จะเข้ากระแสพระนิพพานด้วยความรู้เพียงแค่นี้เหรอคือความรู้ที่เกิดขึ้นความรู้ที่มีพลังที่จะดับทุกข์ได้ไม่ต้องเป็นปรัชญาที่ฟังยากแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตพุทธองค์จึงให้เราฝึกเริ่มหูเริ่มตาต่อสิ่งที่เป็นธรรมดาในชีวิตคือกายกับใจของเรานี่เองเมื่อเราไม่เข้าใจในอริยสัจสี่ไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงเราดำเนินชีวิตด้วยอวิชชาคือไม่มีวิชาไม่มีความรู้ตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้คืออะไรเมื่อมีอวิชชาชีวิตเราย่อมมีตัณหาดังนั้นตัณหาก็คือความอยากที่เป็นคู่กับอวิชชาในอริยสัจสี่พระพุทธองค์ว่าสอนว่าสมุทัยคือตัณหาแต่เราควรจะเข้าใจว่าตัณหาต้องมีอวิชชาอยู่ในวงเล็บเพราะตัณหาคือความอยากที่เกิดจากอวิชชาถ้าเกิดวิชาความรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งความอยากที่เกิดจากวิชาเราไม่เรียกว่าตัณหาเราเรียกว่าฉันทะธรรมฉันทะหรือกุศลฉันทะซึ่งไม่ใช่ว่าเกิดวิชาแล้วดับถูกแล้วอยู่เฉยๆไม่อยากทำอะไรแต่วิชาความรู้ยอมนำไปสู่ฉันทะกุศลฉันทะปัญญานำไปสู่ความเมตตากรุณาพระอรหันต์จึงหรือว่าผู้ที่บรรลุธรรมจึงเป็นผู้ที่ทำงานเต็มที่ที่ว่าทำงานเต็มที่เพราะว่าไม่ต้องคอยคิดจะป้องกันอัตตาตัวตนไม่มีเงินไขเพราะตัณหาไม่มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาคอยดึงเอาไว้ทำได้เต็มที่เพ
พราะอุปสรรคต่อการทำงานให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขในหมู่มนุษย์ไม่มีเสียแล้วผู้ที่บรรลุธรรมละกิเลสบรรลุธรรมชั้นโสดาบันละกิเลสได้สามข้อที่เรียกว่าสังโยชน์สามข้อข้อแรกคือความยึดมั่นถือมั่นความเชื่อว่ากายและใจเป็นเราเป็นของเราคือยึดสร้างอัตตาตัวตนด้วยแรงของทิฏฐิความเห็นนี่พร้อมกับการพังทลายของความยึดติดในกายและใจว่าเราของเราความยึดติดในข้อวัดปฏิบัติในเทคนิคต่างๆในแนวทางนี้ก็หายไปความสงสัยก็หายไปคุณสมบัติของพระโสดาบันมีหลายข้อสำคัญข้อแรกก็คือเป็นการรับประกันว่าในอนาคตผู้บรรลุธรรมขั้นนี้เสื่อมไม่ได้ไม่ถึงเสื่อมเป็นปุถุชนไม่ได้ ความคิดผิดอะไรต่างๆก็เกิดไม่ได้และหลังจากตายไปแล้วตกนรกไม่ได้อีกแล้วเกิดเป็นสัตว์ทีรชานก็ไม่ได้อีกแล้วเรียกว่าปิดประตูอบายเป็นจุดความปลอดภัยของผู้เวียงไหวตายเกิดในวัฏสงสารผู้ยังเป็นพุทธชนยังรับรองอนาคตของตัวเองไม่ได้นั้นเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อคุณงามความดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทำความดีง่ายกว่าทำความชั่วก็ความดีก็ไม่ใช่สิ่งน่าแปลกใจ แต่ถ้าเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วเกิดสงครามอะไรเราก็ดูจากประวัติศาสตร์ได้ว่าคนที่ทำความโหดร้ายมากส่วนมากไม่มีสงครามจะเป็นคนธรรมดาคนดีธรรมดาแต่พอไม่ใช่ความดีที่แท้จริงภายในจิตใจเป็นความดีที่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงความดีในพังทลายไปเลยหายไปหลายเปอร์เซ็นต์ตอนเรื่องการบรรลุธรรมเราพิจารณาเรื่องการบรรลุธรรมเราเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยประมาทไม่ได้สิ่งต่างๆที่เรายึดติดหรือว่าที่เราถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขความมั่นคงไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างมันเป็นของเปราะบางเหลือเกินแต่เหมือนเราเดินบนน้ำแข็งแต่เราไม่สามารถจะประเมินว่าน้ำแข็งนี้มันหนาเท่าไหร่แต่เราคิดว่ามันหนามากแต่บางทีอาจจะนิดเดียวแต่เรามองไม่เห็นชีวิตของพุทธชนถึงชีวิตที่ไม่น่าไว้ใจไม่ปลอดภัยการบรรลุโสดาบันบรรลุโสดาปัตติผลอันนี้เป็นการเข้าถึงกระแสพระนิพพานอนาคตข้างหน้าเกิดไม่เกิน7ชาติแล้วจะเกิดในภพภูมิไม่ต่ำกว่ามนุษย์พระโสดาบันผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมของพระโสดาบันคือศรัทธาศีลสุตะความรู้ในหลักการหรือว่าปริยัติธรรมสมพอสมควรจาคะและปัญญาถ้าตั้งใจว่าอยากจะเกิดในภพนั้นภูมินั้นตั้งใจได้อธิษฐานผู้ที่มีคุณสมบัติส่วนตัวแล้วก็อยากจะอธิษฐานไปใน7ชาติที่ยังเหลืออยู่อยากจะเกิดภพนั้นภูมินั้นก็ได้เหมือนกันเป็นวิชาหนึ่งของพระอริยเจ้าแต่ส่วนมากพระอริยเจ้าอยากจะให้มันสั้นที่สุดเนี่ย7ชาติอยากไม่อยากให้ถึง7ชาตินะ
อยากจะให้มันเร็วกว่านั้นหน่อยนี่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการบรรลุธรรมมีในปรมพุทธศาสนามีในพระธรรมวินัยนี้เท่านั้นคือถ้าที่ต่อศาสนาอื่นลัทธิอื่นเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเพื่อนหนึ่งนั้นเป็นเพื่อนเพราะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันความเป็นมนุษย์มีเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เรื่องความเชื่อในศาสนาต่างๆเราถือว่าเป็นเรื่องรองลงมาพื้นฐานเราเป็นมนุษย์มีความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนกันแล้วเมื่อเราเห็นคุณงามความดีปรากฏที่ไหนไม่ว่าในหมู่ชาวคริสต์ชาวอิสลามหมู่ชาวไม่มีพระศาสนาเห็นคุณงามความดีที่ไหนเราก็อนุโมทนาเราก็ยกย่องแต่เราไม่ได้ถือว่าต้องเชื่อในคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะขึ้นสวรรค์เพราะการขึ้นสวรรค์ไม่ใช่ผลของความเชื่อเป็นผลของการกระทำด้วยกายวาจาใจแต่ที่มีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นคือการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ผู้บรรลุพระโสดาบันน่ะมีคุณสมบัติข้อหนึ่งว่าไม่สามารถเปลี่ยนศาสนาได้เพราะความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้ศักดิ์สิทธิ์และผู้ดลบันดาลผู้สร้างผู้อะไร ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับตัวเราใช่ไหมจะต้องมีตัวเราผู้นับถือและจะต้องมีสิ่งนั้นที่เรานับถือทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อว่ากายกับใจเป็นเราเป็นของเราเพราะนั้นผู้บรรลุถึงขั้นโสดาบันแล้วเห็นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามความเป็นจริงก็ไม่สร้างผู้ที่จะเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาอีกแล้วดังการที่จะเปลี่ยนศาสนานี่ผมเป็นไปไม่ได้เป็นผู้ที่เห็นโทษของความยึดติดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเรียบร้อยไปแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลผู้ครองเรือนผู้ถือศีล5เป็นประจำก็ได้บรรลุธรรมชั้นโสดาบันท่านวันอสาฬหบูชาเราจะมองในแง่มุมมุมหนึ่งเราจะถือว่าเป็นวันเสื่อสารเราก็น่าจะเป็นวันที่เราได้ฉลองปัญญาในการเสื่อสารของพระพุทธเจ้าเราคงเป็นการเสื่อสารที่สุดยอดในการที่ใช้วาจาสามารถเปลี่ยนใจของคนคนหนึ่งจากพุทธชนเป็นอริยชนได้เรียกว่าเป็นการเสื่อสารที่โอ้โหเลือกเชื่อนะแต่ในเดียวกันก็เป็นวันที่เราฉลองการเกิดของพระโสดาบันองค์แรกในโลกคือพระอัญญกณฑัญญะแล้วในเมื่อเราถือว่าเป้าหมายการปฏิบัติธรรมของผู้ครองเรือนก็น่าจะอยู่ที่โสดาปัตติผลเราถือว่าเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างที่ดีของพวกเราด้วยอย่างไรก็ตามในหลังจากวันอสาฬหบูชาต่อมาก็มีธรรมเนียมว่าสถาบันสงฆ์คณะสงฆ์เราเข้าพรรษาตลอดไตรมาส3เดือนเป็นเวลาที่พระงดการเดินทางที่ไม่จำเป็นถ้าจำเป็นก็ไม่ให้ออกนอกวัดเกิน7วันและช่วงเข้าพรรษาพระจะมีข้อวัดปฏิบัติที่เข้มงวดมากขึ้นตั้งอกตั้งใจถ้ามีการก่อสร้างมีกิจกรรมภายนอกก็พยายามให้ลดให้น้อยลงให้เน้นที่การศึกษาพระธรรมวินัย ทีนี้สำหรับญาติโยมผู้ที่
ครองเรือนก็จริงแต่ว่า3เดือนนี้จะขอแนะนำให้เราหาข้อวัดปฏิบัติสักข้อหนึ่งเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจคำว่าทุดงไม่ได้หมายถึงการจาริกอยู่ในที่ในป่าในเขาของพระวัดป่าแต่คำว่าทุดงแปลว่าขัดเกลาทุดงกวัดคือข้อวัดปฏิบัติที่ขัดเกลากิเลสนั้นผู้เป็นคฤหัสถ์ก็สามารถปฏิบัติในทุดงสามารถมีทุดงกวัดได้เหมือนกันในเรามาทบทวนเรามีนิสัยบางอย่างที่มันไม่ค่อยจะเรียบร้อยไม่ค่อยจะดีไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายอะไรมากหรอกแต่ว่ายอมรับว่ามันไม่ค่อยจะดีหรอกนี่เราก็ถือว่าในพรรษานี้เราก็จะขัดเกลาในข้อนี้อย่าง ในทางอีสานในที่วัดเราในช่วงเข้าพรรษาพวกแม่ออกหลายคนก็จะอดข้าวเย็นตลอดพรรษาบางคนไม่อยู่ในภาวะที่จะอดข้าวเย็นได้เพราะเหตุผลทางสังคมและครอบครัวเป็นต้นแต่ว่าอาจจะอดอาหารบางอย่างที่ชอบแต่ว่าเคยรู้สึกกินพวกอาหารขยะมากพวกจังฟู้ดแล้วก็3เดือนนี้เราก็จะงดจังฟู้ดมีอะไรก็ไรเราก็หาคงเราสักข้อหนึ่งเพื่อตลอด3เดือนเราก็มีความรู้สึกว่าทำสิ่งทำยากสู้ชนะใจตัวเองนี่ก็จะมีความรู้สึกเข้าพรรษาบางเหมือนกันยังไง ก็แต่ยอดน้อยที่สุดศีล5ต้องพยายามให้ครบแล้วถ้าเป็นได้วันพระถ้าเป็นวันพระใหญ่สิบห้าค่ำสิบสี่ค่ำถ้าเป็นได้ก็ถือศีล8ถ้าได้ทุกวันพระ8ค่ำสิบห้าค่ำดีมากแล้วอันนี้ก็เป็นการขัดเกลาผลก็ไม่ได้เกิดผลอะไรมากแต่ว่าหนึ่งก็ทำให้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นไม่กินข้าวเย็นไม่ดูทีวีไม่เล่นอินเทอร์เน็ตอะไรก็เป็นเวลาที่จะอยู่กับตัวเองอ่านก็อ่านเฉพาะหนังสือธรรมะใช้เวลาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2อาทิตย์ต่อครั้งก็จะเป็นการดีมาก เมื่อเรางดการเล่นเกมการเล่น Facebook การอะไรโดยไรอาทิตย์ละครั้ง2อาทิตย์ต่อครั้งเป็นโอกาสที่จะทบทวนว่าความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านี้อยู่ในสภาพมันอยู่ในระดับพอดีไหมหรือมันน่ากลัวจะติดแล้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่หยุดไม่ระงับชั่วคราวมันก็ไม่รู้สึกมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเราหยุดชั่วคราวในเวลาจำกัดไม่กี่ชั่วโมงคืนหนึ่งวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่โอ้อันนี้มันไม่ค่อยจะบาลานซ์แล้วมันเกินไปแล้วหรือมันขาดไปแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุผลในการถือศีล8ในวันพระวันพระใหญ่14ค่ำ15ค่ำวันพระน้อย8ค่ำมันก็แล้วอย่างน้อยเดือนละครั้งก็ลองหาขอวัดปฏิบัติที่เหมาะกับตัวเองทำวัดสวดมนต์ไม่ให้ขาดทุกวันตลอดพรรษาเป็นต้นนั้นก็ให้เรามีความรู้สึกว่าอะไรเข้าพรรษากับท่านบ้างดังวันพรุ่งนี้ก็วันอาสาฬหะวันมะรืนนี้วันเข้าพรรษาวันอาสาฬหะขอคำหนึ่งถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในวันอาสาฬหะด้วยการอ่านพระธรรมจักขปวัตตนสูตรอ่านช้าๆอ่านทบทวนถ้าสวดเป็นสวดได้ก็สวดไปวันเข้าพรรษาหาเวลากำหนด
ขอวัดปฏิบัติสำหรับ3เดือนข้างหน้าและอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้หรือถ้าเราอยู่ที่วัดก็อธิษฐานกับครูบาอาจารย์เราก็ได้แล้ววันนี้ก็คงแสดงธรรมพอสมควรคือเวลา